สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้มีแบตสำรองมาแนะนำกันอีกรุ่นเป็นรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์นี้ออเซนนั่นเองนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า E48 นะครับเป็นแบตสำรองรุ่นใหม่ของออเซนนะราคากลางๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับดูที่กล่องก่อนก็กล่องก็ยังคงเป็นเลย์เอาต์ของออเซนนะแต่ว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่แบบมันเขาทำมาให้กล่องมันเล็กลงนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษนิ่มๆแล้วข้างในก็เป็นสอดธรรมดานะเปิดบนเปิดล่างนะจะไม่ใช่กล่องแบบฝายกกระดาษแข็งๆนะครับเหมือนเคยนะก็ตัวนี้นะครับมาในรหัส E48 นะครับเป็นแบตสำรองความจุ 10,000 มิลลิแอมที่มีระบบชาร์จเร็วแบบ PD 20วัตต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับกล่องเป็นรูปร่างแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปตัวสินค้านะด้านข้างก็มีชื่อรุ่นบาร์โค้ดพร้อมทั้งบอกสีของตัวสินค้านะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมได้มามันมีแค่สีขาวนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่นนะครับแล้วก็บอกสเปคต่างๆตัวนี้เขาบอกว่ารหัสรุ่นคือ E48 นะครับ Digital Display Power Bank ก็คือเป็น Power Bank แบบที่มีจอแสดงผลนั่นเองนะครับรวมถึงมีระบบชาร์จเร็ว20วัตต์ด้วยนะครับสเปคคร่าวๆก็ตามนี้นะครับชื่อรุ่น E48 นะครับขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ตามนี้นะครับ 102x70 คูณอะไรนะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันที่ตัวเลยนะครับชาร์จิ่งไทม์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ3ชั่วโมงหมายถึงว่าถ้าเราจะชาร์จตัวมันให้เต็มเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงแต่อันนี้เราต้องใช้อะแดปเตอร์ที่มีความเร็วสูงตามที่เขากำหนดสเปคมานะครับก็คือชาร์จที่20วัตต์เนี่ยจะเต็มภายใน3ชั่วโมงนะฮะแบตเตอรี่ภายในนะครับเป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะครับความจุ 10,000 มิลลิแอมนะครับน้ำหนัก172กรัมหรือประมาณเกือบ2ขีดนะจ่ายไฟรวมสูงสุดนะครับที่20วัตต์โดยแบ่งเป็นดังนี้นะครับเอาท์พุตแบบ USB-A มี1ช่องนะครับก็จ่ายไฟได้ที่5โวลต์3แอมป์นะครับก็15วัตต์นะ9โวลต์2แอมป์18วัตต์นะครับแล้วก็12โวลต์ 1.5 แอมป์ก็ประมาณ18วัตต์เหมือนกันนะครับสำหรับอินพุตนะครับชาร์จตัวมันนะถ้าจะชาร์จให้เร็วตาม3ชั่วโมงที่มันแจ้งนะครับเขาแบ่งมาอย่างนี้ผมได้ดูทีละบรรทัดเลยนะครับเหมือนกันนะครับก็เป็น5โวลต์3แอมป์9โวลต์ 2.22 แอมป์อันนี้จะได้20วัตต์แล้วก็12โวลต์ 1.67 แอมป์นะครับก็จะได้20วัตต์เท่ากับว่าถ้าเราใช้อะแดปเตอร์ที่มีความแรง20วัตต์ชาร์จตัวมันเนี่ยมันก็จะรับไฟได้ตามนี้เลยนะครับสูงสุดที่20วัตต์นะครับก็จะเต็มเร็วนะตัวแบตเตอรี่แล้วก็ output type C เช่นกันนะครับจะจ่ายไฟได้ที่5โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับ9โวลต์ 2.22 แอมป์แล้วก็12โวลต์ 1.67 แอมป์ก็เท่ากับว่าตัวนี้จะจ่ายไฟออกนะครับเราเอาแค่จ่ายไฟออกคือเอาพุท USB-A กับ USB-C เนี่ยก็ตัว USB-A จะสูงสุดที่18วัตต์นะครับแล้วก็ตัว USB-C จะสูงสุดที่20วัตต์นั่นเองนะครับสเปคตามนี้ก็มีมอกรเรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจได้นะสินค้ามีมาตรฐานแกะกล่องออกมานะครับจะได้สายชาร์จ Type C สั้นๆ1เส้นคู่มือบางๆ1อันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ไม่มีซองให้นะเขาก็เลยทำกล่องเล็กมาก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่ดูมีความมินิมอลนะถามว่าน่าใช้ไหมผมว่ามันก็โอเคนะคือสำหรับท่านที่ไม่ต้องการระบบไวเลสชาร์จหรือว่าดีเทลอะไรต่างๆในตัวแบตเตอรี่นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นเรียบๆนะผิวเขาทำมาเป็นพลาสติกนะครับสองด้านเหมือนกันนะครับทำเป็นลายร่องๆเป็นเส้นๆแบบนี้พอดีมันสีขาวนั่นมันเลยมองยากอะประมาณนี้นะครับทำเป็นร่องเฉียงๆแบบนี้นะครับเนี่ยล่องนะครับไม่รู้ว่าในวิดีโอมันเห็นชัดแค่ไหนนะประมาณนี้นะครับเป็นลายๆ2ด้านเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเรียบๆดูเรียบๆเลยไม่มีอะไรนะครับด้านข้างเขาก็เป็นเรียบไม่มีลายนะครับทั้ง4มุมเลยโดยที่แต่ละด้านนะด้านนี้ก็จะพิมพ์โลโก้ยี่ห้อเขาไว้อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมทั้งปุ่มเปิดปิดตัวแบตสำรองนะหรือว่าเอาไว้กดเช็คแบตนะฮะด้านนี้ก็เรียบๆนะครับมีบอกวันเดือนปีผลิตนะครับแล้วก็ serial number ส่วนด้านล่างก็จะแจ้งสเปครวมถึงมอกรแล้วก็มาตรฐานต่างๆตัวแบตเตอรี่นะครับรวมถึงเรทการจ่ายไฟทางเหมือนด้านหลังกล่องนะครับเขาก็พิมพ์บอกไว้ข้างล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงด้านหัวแบตเตอรี่กันก็จะมีมุมนี้นะครับเป็นจอแสดงผลช่องนี้เป็น USB output นะครับเป็น USB-A output นะครับช่องนี้แล้วก็ช่องนี้เป็น USB-C จ่ายไฟออกและก็เข้านะครับโทษทีก็จ่ายได้ทั้งจ่ายไฟออกเนี่ยได้2ช่องนะครับแล้วก็จ่ายไฟชาร์จเพื่อชาร์จตัวมันเนี่ยก็ให้เอาสาย USB-C มาเสียบช่องนี้แบบนี้แล้วก็ไปชาร์จนั่นเองนะครับก็จะชาร์จตัวมันได้ที่ช่องนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าจ่ายไฟออกเนี่ยได้2ช่องเลยแล้วก็มาดูจอกันนะครับเรากดตรงนี้ที่1นะครับจะเป็นการ activate จอขึ้นมาประมาณนี้นะครับพอดีแสงไฟที่ส่องมันแรงงั้นเดี๋ยวไม่เห็นจอก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะเห็นมั้ยฮะอันนี้คือ 57% นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับรายละเอียดช่องนี้จ่ายได้สูงสุด18วัตต์นะช่องนี้จ่ายสูงสุด20วัตต์ก็
เป็นอีกหนึ่งแบบสำรองนะครับเป็นรุ่นใหม่นะที่น่าใช้พอสมควรเลยนะครับราคาตัวนี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะครับถือว่าไม่สูงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแบรนด์ออเซนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มีระบบชาร์จเร็วติดตัวมาเลยด้วย20วัตต์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของยุคนี้แหละนะครับเขาก็เข้าใจว่าทางแบรนด์ออเซน e-loop เองเนี่ยก็พยายามจะพัฒนาแล้วก็พยายามจะทำแบตโมเดลใหม่ๆมาทดแทนโมเดลเก่าๆซึ่งมันอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบ18วัตต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงรุ่นก่อนหน้านั้นที่ยังเป็นระบบ Fast Charge แบบพวก 2.4 แอมป์อยู่นะครับเขาก็ทยอยออกรุ่นใหม่มาเพื่อแทนที่รุ่นเก่าไปเรื่อยๆนะครับให้มันเข้ากับยุคสมัยนั่นเองนะครับรุ่น E48 ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะครับประมาณนี้นะครับน่าใช้ดีราคาไม่แพงแล้วก็เรียบๆด้วยนะครับไม่ต้องมีระบบอะไรซับซ้อนนะมีจอด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้านะก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์อย่าง Shopee นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะก็จะมีอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับลองแวะเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ